ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในค่ำคืนของวันนี้วันนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องที่อยู่ในธรรมบทอยู่ในอัตตวรรควรรคที่ว่าด้วยตนก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าสนใจมีประเด็นที่น่านำมาวิเคราะห์อธิบายหลายประเด็นด้วยกันแต่ว่าถ้าเราจะอธิบายทั้งหมดขยายทั้งหมดเวลา1ชั่วโมงก็จะไม่พอก็จึงจะเอามาแต่เพียงในส่วนที่ในธรรมบทนี้ท่านมุ่งหมายประเด็นสำคัญในส่วนของพระคาถานี้คือเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสพระคาถาปรารภภิกษุณีซึ่งเป็นมารดาของพระกุมารกัสสปะพระองค์ตรัสพระคาถาว่าอัตตาหิอัตโนนาโถดังนี้เป็นต้นคาถานี้เราได้ยินกันจนคุ้นหูหรืออาจจะท่องได้เป็นคาถาแรกก็ได้ที่เกี่ยวกับพุทธสุภาษิตเวลานักเรียนนักธรรมธรรมศึกษาหรือเด็กๆธรรมศึกษาก็จะเอาคาถานี้เป็นหลักอัตตาหิอัตโนนาโถรู้สึกมันจำง่ายคาถานี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องนี้ในเรื่องพระกุมารกัสสปะมารดาของกุมารกัสสปะซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกกว่าเรื่องของคนอื่นสำหรับเรื่องกุมารกัสสปะเพราะว่ามันมีคดีที่ต้องวินิจฉัยกันก็คือภิกษุณีท้องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกกว่าคนอื่นที่มาบวชแต่ว่ากุมารกัสสปะนี่เป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีมายาวนานมากตั้งแต่สมัยพระปฐมุตระพอมาชาติก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เคยเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติธรรมจนเอาชีวิตเป็นเดิมพันขึ้นภูเขาตัดบันไดทิ้งเลยอดตายอยู่บนภูเขาภิกษุห้ารูปพากันขึ้นภูเขาปฏิบัติธรรมกันท่านก็ปฏิบัติธรรมมาอย่างอุกฤษนะแต่ว่ากว่าที่ท่านจะบรรลุได้ก็มีความเป็นพิเศษอีกที่บรรลุด้วยการถามปัญหาคนอื่นก็อาจจะบรรลุด้วยการ
ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าเห็นอุปนิสัยว่าสั่งสมมาแบบนี้แบบนี้พุทธเจ้าแสดงธรรมก็เจริญนิพพานาบรรลุธรรมแต่ว่ากุมารกัสสปะบวชเข้ามาแล้วได้บรรลุธรรมด้วยการถามปัญหาประวัติของท่านก็น่าสนใจดีเรื่องนี้เริ่มจากที่มารดาของกุมารกัสสปะแต่เดิมเลยก็คือเป็นลูกของเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์นางมารดาของกุมารกัสสปะลูกสาวเศรษฐีเนี่ยก็เป็นผู้บำเพ็ญบารมีมายาวนานฉะนั้นจึงมีความพอใจในการที่จะออกบวชตั้งแต่เป็นเด็กแล้วอยากจะออกบวชแต่ว่าพ่อแม่ไม่ยอมด้วยความที่เป็นลูกเศรษฐีเป็นผู้หญิงด้วยพ่อแม่ก็ไม่ยอมให้ออกบวชก็เลยต้องอยู่จนกระทั่งแต่งงานที่จริงก็ไม่ได้อยากแต่งงานแต่ว่าด้วยความที่ขัดพ่อแม่ไม่ได้ก็เลยต้องแต่งงานทีนี้พอแต่งงานไปก็คงไม่นานเท่าไหร่ได้สามีดีคือท่านบอกว่ามีสามีเพียงดังเทวดานางได้ก็น่าจะเป็นที่อุปนิสัยของนางด้วยว่านางฝ่ายใจในทางธรรมะก็ไม่แต่งเนื้อแต่งตัวสามีก็ถามว่าทำไมถึงไม่แต่งตัวคนอื่นเขาแต่งหน้าแต่งตาแต่งเนื้อแต่งตัวกันนางก็เทศให้ผัวฟังเลยทำให้สามีได้ฟังภรรยาพูดขนาดนั้นก็เลยว่าถ้าเธอปรงขนาดนี้แล้วก็ทำไมไม่บวชซะล่ะแรกๆอาจจะไม่ได้คิดว่านางจะบวชจริงๆเห็นนางพูดปรงอสุภะขนาดนั้นก็เลยถามว่าทำไมถึงไม่บวชล่ะนางก็บอกว่าถ้าท่านอนุญาตเราก็จะบวชถ้าท่านอนุญาตเดี๋ยวนี้เราก็จะบวชเดี๋ยวนี้เลยสามีก็ใจถึงด้วยก็เลยเมื่อเธออยากบวชก็เอาเลยเราอนุญาตก็เลยได้บวชวันนั้นเลยจากที่อยากบวชมานานแล้วพอสามีอนุญาตก็ได้บวชก็จัดบวชอย่างสมเกียรตินะสามีก็พาไปสำนักของภิกษุณีญาติพี่น้องแวดล้อมไปไม่ได้หนีไปไม่ได้ไปอย่างโดดเดี่ยวญาติพี่น้องก็เต็มใจเพราะว่าสามีอนุญาตแล้วแต่ว่าสำนักที่ไปเป็นสำนักของภิกษุณีที่อยู่ในฝ่ายของพระเทวทัตมันจะมีภิกษุณีที่เป็นฝ่ายของพระเทวทัตมีอยู่ทางนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายไหนขอให้ได้บวชก่อนเมื่อบวชแล้วไปอยู่ในสำนักของภิกษุณีซึ่งเป็นฝ่ายฝักฝ่ายของพระเทวทัตก็เกิดเรื่องขึ้นก็คือนางไม่รู้ว่ามีครรภ์แล้วตอนที่แต่งงานก็ค
งไม่นานเท่าไหร่แต่ก็ตั้งครรภ์แล้วเมื่อบวชไปท้องก็โตขึ้นมาทีนี้พวกภิกษุณีเห็นเจ้าของก็สงสัยด้วยภิกษุณีเห็นกันก็เลยถามกันก็เลยได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นนางก็บอกว่าฉันไม่เคยทำผิดศีลอะไรเลยนะตั้งแต่บวชเข้ามาไม่เคยทำให้ศีลด่างพร้อยเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเป็นอย่างนี้พวกภิกษุณีก็เลยพาไปหาพระเทวทัตพระเทวทัตเมื่อเห็นภิกษุณีท้องมาความคิดอย่างเดียวว่าอย่าให้เรื่องเสียหายเกิดขึ้นความเสื่อมวิชัยยศอย่าได้เกิดขึ้นในสำนักของเราของภิกษุณีซึ่งเป็นฝักฝ่ายเราอย่าให้เกิดความเสียหายขึ้นก็ไล่สึกเลยบอกว่าถ้าหากว่าเธออยู่ไปก็เป็นที่ติฉินนินทาสร้างความเสื่อมเสียให้กับสำนักของภิกษุณีซึ่งเป็นฝักฝ่ายเราฉะนั้นสึกไปซะพระเทวทัตก็ไล่สึกเลยนางภิกษุณีนี้ก็อ้อนวอนพวกภิกษุณีไม่ได้อ้อนวอนพระเทวทัตนะอ้อนวอนพวกภิกษุณีว่าที่เราบวชมาเนี่ยเราไม่ได้บวชเจาะจงพระเทวทัตนะเราบวชเจาะจงพระพุทธเจ้าขอให้พาเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหน่อยพระพุทธเจ้าจะตัดสินยังไงก็เราก็จะยอมรับทุกอย่างพวกภิกษุณีก็เลยพานางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันที่เมืองสาวัตถีนางบวชนี่ก็คงจะบวชอยู่ที่ราชคฤห์นี่แหละก็อยู่ไกลพอสมควรไปเมืองสาวัตถีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงทั้งที่พระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่านางภิกษุณีเนี่ยท้องมาตั้งแต่ก่อนบวชแต่ว่าเพื่อที่จะเปลื้องคำครหานินทาของคนอื่นก็เลยต้องทำการวินิจฉัยโดยมอบการวินิจฉัยนี้ให้กับพระอุบาลีซึ่งพระอุบาลีนี้ก็ได้รับความไว้วางใจได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทรงวินัยมอบการวินิจฉัยให้พระอุบาลีแล้วก็รับสั่งให้เรียกทั้งพระเจ้าประสิทธิโกศลระดับพระราชาเลยนะมาร่วมรับฟังการวินิจฉัยมหาอนาถปินทิกะเศรษฐีจูละอนาถปินทิกะเศรษฐีจูละอนาถนี่ก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะแต่ว่ามหาอนาถปินทิกะเศรษฐีก็คือนี่แหละที่เราได้ยินกันประจำนี่แหละที่สร้างวัดเชตวันนางวิสาขามหาอุบาสิกาคนที่มีชื่อเสียงเป็นใหญ่เป็นโตคนสำคัญในเมืองสาวัตถีเรียกมาหมดเลยเพื่อที่จะให้รับรองการวินิจฉัยพระอุบาลีก็มอบให้นางวิสาขาเป็นผู้พิจารณา
รับรองอธิกรณ์นางวิสาขาก็ให้กั้นผ้าแล้วก็พิจารณามือเท้าสะดือพิจารณาทุกส่วนของร่างกายคำนวณการตั้งครรภ์ก็ได้ข้อสรุปออกมาว่านางภิกษุณีนี้ท้องมาตั้งแต่ก่อนบวชนางวิสาขาก็วินิจฉัยออกมาว่าท้องตั้งแต่ก่อนบวชก็เป็นอันรับรองกันทั้งหมดที่มาประชุมกันวันนั้นก็ทำให้นางภิกษุณีนี้ได้รับความยุติธรรมได้รับความบริสุทธิ์รับรองว่าไม่ได้ผิดศีลอะไรศีลไม่ได้ด่างพร้อยอะไรเป็นแต่ท้องมาแต่ก่อนบวชเพราะไม่รู้ตอนนั้นท้องไม่รู้ก็เลยพ้นคดีที่เกิดความสงสัยกันขึ้นเมื่อคดีนี้ผ่านไปนางก็อยู่ที่พระเจตวันจนกระทั่งคลอดบุตรเมื่อคลอดบุตรแรกๆก็คงจะเลี้ยงลูกอยู่เป็นภิกษุณีเลี้ยงลูกพระเจ้าประสิทธิโกศลผ่านมาใกล้สำนักของภิกษุณีได้ยินเสียงเด็กร้องก็เลยปรารภว่าน่าจะไม่เหมาะมีเด็กอยู่ในสำนักของภิกษุณีน่าจะไม่เหมาะจึงรับออกไปเลี้ยงรับลูกของนางภิกษุณีเนี่ยไปเลี้ยงในวังก็เอาไปมอบให้พวกแม่นมเป็นคนเลี้ยงดูแลก็เลี้ยงอย่างกุมารเลี้ยงอย่างเจ้าชายเด็กนี้ชื่อว่ากัสสปะเพราะมีผิวพรรณผุดผ่องเหมือนดังทองเลยมีผิวสวยมากจึงตั้งชื่อให้ว่ากัสสปะแล้วก็เมื่อได้รับการเลี้ยงดูอย่างเจ้าชายเป็นกุมารในวังจึงมีคำนำหน้าว่ากุมารกัสสปะกัสสปะผู้เป็นเจ้าชายนั่นเองกัสสปะนี่จะมีพระมหากัสสปะก็มีอันนี้กุมารกัสสปะท่านก็เติบโตในวังเป็นเด็กอยู่ในวังตอนแรกก็ไม่รู้ไม่ได้คิดอะไรก็เติบโตขึ้นมาจนกระทั่งเมื่อถูกล้อถูกว่าเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่พอไปตีเด็กอื่นเขาก็ว่าเป็นพวกเราถูกเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่ตีซะแล้วก็เลยสงสัยว่าทำไมก็ถึงว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็มาถามพระราชาพระราชาก็บอกว่าก็นั่นไงแม่ของเจ้าก็อยู่นั่นไงก็ชี้ไปที่แม่นมกุมารกัสสปะก็แย้งว่ามันต้องมีแม่คนเดียวมีพ่อคนเดียวมีแม่คนเดียวนี่ทำไมมีแม่หลายคนพระราชาก็เลยเห็นว่าคงจะหลอกไม่ได้อีกแล้วกุมารกัสสปะเริ่มโตแล้วคงหลอกไม่ได้แล้วตอนนั้นก็น่าจะ7 ขวบแล้วก็เลยบอกความจริงว่าเป็นลูกของภิกษุณี
เล่าเรื่องให้ฟังกุมารกัสสปะเมื่อได้ฟังเรื่องของตัวเองก็เกิดความสลดสังเวชใจด้วยคุณธรรมที่สะสมมาในอดีตชาติด้วยมากระตุ้นเตือนทำให้เกิดความสลดสังเวชใจก็เลยขอบวชพระราชาก็อนุญาตทันทีอนุญาตให้บวชเป็นสามเณรเมื่อบวชเป็นสามเณรแล้วก็เรียนกรรมฐานไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าจนกระทั่งก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงอะไรกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็มีอายุครบบวชแล้วก็ได้บวชเป็นพระยังไม่มีพรรษาบวชเป็นพระก็ไปอยู่ที่ป่าบวชแล้วก็อยู่ที่ป่าอันธวันในขณะที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าเทวดาก็มาบอกเทวดาที่เป็นพรหมท่านเรียกว่าเทวดาแต่ว่าเป็นพรหมที่อยู่ในชั้นอนาคามีที่เคยปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่อชาติที่ขึ้นภูเขาในช่วงศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนช่วงท้ายศาสนาแล้วที่ขึ้นภูเขาปฏิบัติธรรมกันองค์หนึ่งได้เป็นพระอรหันต์นิพพานไปองค์ที่สองได้เป็นพระอนาคามีก็ไปเกิดในพรหมชั้นสุทธาวาสส่วนที่เหลือก็ตายอย่างปุถุชนมรณภาพทีนี้องค์ที่ได้บรรลุเป็นอนาคามีไปเกิดเป็นพรหมสุทธาวาสนี่แหละมาหาพระกุมารกัสสปะเพราะเห็นว่ากุมารกัสสปะเคยบำเพ็ญสมณธรรมร่วมกันเป็นเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันมาแล้วก็กำลังปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นมากเลยแต่ก็ยังไม่ได้บรรลุอะไรจึงมาหาแล้วก็ให้ปัญหา15ข้อให้ไปถามพระพุทธเจ้าแก้ยังไงก็ให้จดจำไว้ว่าปัญหานี้มีคำตอบอย่างนี้ปัญหา15ข้อก็คงจะไม่ขยายให้พิสดารมากเอาแค่เพียงคร่าวๆซึ่งในเรื่องในธรรมบทท่านก็ไม่ได้ขยายตรงนี้ก็จะพูดแต่เพียงคร่าวๆว่าปัญหา15ข้อที่เทวดาให้มามีจอมปลวกหนึ่งกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟมีพรามแล้วก็มีลูกศิษย์ชื่อสุเมธเอาจอบมาขุดจอมปลวกขุดไปก็เจอลิ่มสลักแล้วก็ไปเจออึ่งอ่างเจอทางสองแพร่งเจอเต่าเจอกระบอกกรองน้ำเจอเขียงเจอชิ้นเนื้อแล้วก็เจอหน้าเป็นปัญหา15ข้อนะเคยบรรยายแล้วแต่ว่านานแล้วล่ะ
ก็คงจะเคยได้ยินกันมาบ้างในเรื่องของวัมวิกสูตรนะอยู่ในวัมวิกสูตรปัญหาเรื่องจอมปลวกก็ให้พระกุมารกัสสปะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถามปัญหานี้เพราะว่านอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครที่จะแก้ปัญหานี้ได้เรื่องจอมปลวกปัญหา15ข้อนขนาดเคยได้ยินได้ฟังได้บรรยายไปแล้วก็ยังจำได้ไม่หมดเลยก็คงไม่ต้องพูดถึงคนฟังนะคนฟังจะจำได้สักข้อเรื่องแม่ชีสีดาจำได้บ้างไหมไม่ได้ค่ะเคยฟังมาก่อนไหมรู้สึกว่าจะได้ฟังอยู่เคยได้ฟังอยู่จำไม่ได้สักข้อเลยพระพุทธเจ้าก็แก้ปัญหานี้ว่าจอมปลวกก็คืออัตภาพร่างกายนี่เองที่เปรียบเหมือนจอมปลวกก็เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบด้วยหลายๆอย่างมารวมกันนะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประชุมกันเป็นร่างกายจอมปลวกนี่ก็ปลวกมันก็ไปหาดินหาเศษก้อนกรวดเล็กๆเอามาแล้วก็ผสมน้ำลายนะแล้วก็ก่อเป็นจอมปลวกขึ้นมาร่างกายของเราก็เหมือนกับจอมปลวกที่มีช่อง9ช่องเป็นที่ไหลออกไหลเข้าของสิ่งสกปรกโสโครกกลางคืนเป็นควันก็คือพอกลางคืนเนี่ยก็คิดวิตกวิจารเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนกลางคืนนี่ก็เป็นควันเลยนะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดในเรื่องอดีตคิดในเรื่องอนาคตเพราะกลางคืนมันยังทำอะไรไม่ได้แต่พอกลางวันก็ไปละทีนี้กลางวันก็เป็นเพลิงเป็นไฟแล้วทำโน่นทำนี่ทำงานไปโน่นไปนี่ท่านจึงบอกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟทีนี้พราหมณ์มีพราหมณ์ที่เป็นอาจารย์กับสุเมธที่เป็นลูกศิษย์พราหมณ์ที่เป็นอาจารย์ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองที่เป็นผู้บอกเป็นอาจารย์ผู้บอกว่าจะต้องปฏิบัติยังไงต้องบำเพ็ญกุศลยังไงพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้บอกก็เหมือนกับพราหมณ์ที่เป็นอาจารย์ท่านเรียกว่าพราหมณ์เพราะว่าเป็นผู้ลอยบาปแล้วจึงชื่อว่าพราหมณ์ส่วนลูกศิษย์คือสุเมธก็คือปัญญาที่เรามาเจริญวิปัสสนานี่แหละก็ต้องตัวปัญญานี่แหละที่จะอาศัยจอบเป็นเครื่องมือจอบก็คือการปฏิบัติที่จะต้องมีเครื่องมือคือสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเป็นจอบเป็นเครื่องมือในการที่จะขุดจอมปลวกถ้าไม่มีจอบจะเอาอย่างอื่นมาขุดจะเอามือขุดก็ขุดไม่ได้ก็ต้องมีอุปกรณ์มีจอบการขุดก็คือความเพียรในการปฏิบัติในการเจริญสติเป็นการขุดการลงมือขุดถ้ามีจอบแล้วแต่ว่าไม่ลงมือขุด
ไม่มีความเพียรในการปฏิบัติสติปัฏฐาน4มันก็สำเร็จผลไม่ได้ก็ต้องมีความเพียรในการขุดทีนี้เมื่อขุดไปแล้วเจอสิ่งแรกที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะเจอสิ่งแรกก็คือลิ่มสลักลิ่มสลักคืออวิชชาเป็นตัวแรกเลยนะที่มันสลักไว้ไม่ให้เราเดินหน้าต่อไปได้มันเป็นถ้าหากว่าเราจะเข้าห้องก็คือมันมีกุญแจล็อกไว้เราจะเข้าห้องเปิดประตูไปมันเปิดไม่ได้มันมีกุญแจล็อกไว้ก็จะต้องถอดลิ่มสลักออกคือจะต้องเปิดกุญแจก่อนก็ต้องยกลิ่มสลักออกคืออวิชชาคือความไม่รู้ตัวปัญญาคือตัวรู้ส่วนอวิชชาคือความไม่รู้ก็ต้องยกอวิชชาออกก่อนเอาความไม่รู้วางไว้ก่อนถ้าไม่วางความไม่รู้ก็เอ๊สงสัยอยู่มันอะไรนี่อะไรนี่อะไรเพราะความไม่รู้จึงเกิดการปรุงแต่งทีนี้จากอวิชชาพอยกอวิชชาออกมาแล้วขุดไปอีกเจออึ่งอ่างอึ่งอ่างท่านอุปมาว่าเป็นความโกรธเพราะว่าอึ่งอ่างนี่เวลาไปถูกมันนี่มันเป็นยังไงอึ่งอ่างมันพองตัวขึ้นเลยนะมันไม่หนีนะเวลาไปถูกมันไม่หนีมันจะพองพยายามพองตัวให้ตัวใหญ่เหมือนกับที่นิทานอึ่งอ่างกับแม่วัวพองตัวให้ลูกดูลูกไปเห็นวัวมาบอกแม่อะไรไม่รู้มากินหญ้าอยู่โน่นตัวใหญ่มากเลยแม่ก็พองตัวบอกใหญ่ขนาดไหนลูกขนาดนี้ไหมยังไม่เท่าพองไปพองมาท้องแตกตายเลยความโกรธนี่ก็เหมือนกันนะความโกรธนี่เวลาโกรธขึ้นมานี่อะไรก็ไม่กลัวทั้งนั้นนะจะใหญ่ขนาดไหนก็ไม่กลัวทั้งนั้นนะเก่งเพราะความโกรธนี่แหละพอโกรธขึ้นมาแล้วเก่งเลยไม่ว่าหน้าอินหน้าพรหมขนาดไหนก็ไม่กลัวท่านจึงเปรียบความโกรธเหมือนกับอึ่งอ่างที่มันพองตัวทีนี้เจออึ่งอ่างยกอึ่งอ่างออกมาขุดไปอีกเจอทางสองแพร่งเจอทางสองแพร่งก็คือมันมีความสงสัยไอ้ตัววิจิกิจฉาความลังเลสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ทางหรือไม่ใช่ทางปฏิบัติอย่างนี้มันถูกหรือไม่ถูกมีความลังเลสงสัยก็ยกไอ้ความลังเลสงสัยนั้นออกอีกขุดไปอีกก็ไปเจอเต่าคือท่านเปรียบว่าเต่าก็ได้แก่อุปาทานขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานขันทั้งห้าเหมือนกับเต่าที่มันมีขาสี่ขาแล้วก็มีหัวอีกหนึ่งหัวเป็นห้าท่านเปรียบเหมือนกับเต่าทีนี้เจอเต่าก็ยกเต่าออกขุดต่อไปอีกเจอกระบอกกรองน้ำ
ที่กรองน้ำที่กรองน้ำท่านก็เปรียบกับตัวนิวรณ์นิวรณ์ทั้งห้าตัวนิวรณ์ทั้งห้าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วกุศลมันเกิดขึ้นไม่ได้หรือว่ากุศลมันอยู่ไม่ได้เมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นกามฉันทะพยาบาทินิมิทาอุทจักกุกุจจวิจิกิจฉาเนี่ยทั้งห้าเมื่อนิวรณ์ห้าเกิดขึ้นกุศลมันก็เจริญไม่ได้เหมือนกับน้ำที่มันขังอยู่ไม่ได้ไอ้ตัวกระบอกกองเนี่ยมันตักน้ำไม่ได้น้ำก็ผ่านไปเฉยเอาน้ำใส่มันก็ผ่านไปเฉยมันไม่ค้างอยู่ท่านจึงเปรียบเหมือนกับกระบอกกรองน้ำทีนี้ขุดไปอีกกระบอกกรองน้ำก็ยกออกมาขุดไปอีกก็ไปเจอเขียงไปเจอเขียงเขียงนี้ก็ได้แก่กามคุณทั้งห้ากามคุณทั้งห้าก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะห้าอย่างนะที่เป็นวัตถุกามทั้งห้าทำให้เกิดความยินดีพอใจเพลิดเพลินเรียกว่ากามคุณห้าเป็นเขียงที่จะคอยสับสิ่งต่างๆที่วางบนเขียงเอาอะไรไปวางบนเขียงก็เอามีดสับเมื่อติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็เหมือนกับนอนบนเขียงให้มารมันสับเล่นทีนี้ชิ้นเนื้อนะเมื่อยกเขียงขึ้นแล้วชิ้นเนื้อเจอชิ้นเนื้อก็ได้แก่นันทิราคะความเพลิดเพลินความยินดีพอใจในอารมณ์นั้นๆก็เป็นชิ้นเนื้อเปรียบเหมือนกับชิ้นเนื้อทีนี้เมื่อยกชิ้นเนื้อออกแล้วก็ไปเจอสิ่งสุดท้ายไม่รู้ว่าครบ15หรือไม่รู้นะก็สมมุติว่าครบก็แล้วกันเพราะว่าไม่ได้เน้นเรื่องนี้แต่เวลามันก็ผ่านไปเยอะแล้วเจอหน้าคำว่านาคในแปลว่าประเสริฐนาโคนาคะแปลว่าประเสริฐนาคก็คือคุณธรรมที่เป็นมรรคผลนิพพานนั่นเองอันนี้ว่าโดยย่อนะที่ขุดจอมปลวกนี่ก็คือขุดเพื่อที่จะเอานาคนี่แหละเอามรรคผลนิพพานนี่แหละทีนี้พระกุมารกัสสปะนี่ได้ฟังคำตอบจากพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยด้วยบารมีของท่านที่สะสมมาเต็มเปี่ยมแล้วแต่ว่าต้องได้ฟังปัญหาการแก้ปัญหาจากพระพุทธเจ้าจึงเจริญวิปัสสนาแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ฝ่ายมารดาที่เป็นภิกษุณีความที่รักลูกไม่ได้เห็นหน้าลูกมา12ปีในธรรมบทท่าน
ระบุไว้ว่านางร้องไห้มา12ปีไม่รู้ว่า12ปีนี่นับจากที่พระราชาเอาไปเลี้ยงหรือว่านับจากที่บวชแล้วไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าถ้าหากว่าจะเอาตัวเลขเป็นเกณฑ์นี่ก็ถ้าบวชอายุ7ขวบจนถึงบวชพระเนี่ยมันก็13ปีแล้วถ้าหากว่าจะนับจากที่เกิดนี่ก็อายุ20แล้วแต่นี้ท่านระบุว่า12ปีก็น่าจะเป็นที่บวชเนนแล้วแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่อื่นไปอยู่ในป่าไม่ได้เจอลูกนางก็ร้องไห้มาทุกวันทุกวันเลยนะคิดถึงลูกแต่ก่อนก็น่าจะได้เจอบ้างตอนที่ยังไม่ได้บวชแต่พอบวชมาแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าก็คิดถึงลูกหน้าไม่เคยแห้งด้วยน้ำตาเลยหน้าชุ่มด้วยน้ำตาตลอดร้องไห้คิดถึงลูกขนาดคนมีบารมีชนิดที่อยากบวชตั้งแต่เด็กนะอ้อนพ่ออ้อนแม่จะบวชจนกระทั่งอ้อนสามีได้บวชแต่พอมามีลูกใจมันไปผูกพันอยู่กับลูกไม่ได้ปฏิบัติสมณธรรมอะไรอื่นเลยมีแต่คิดถึงลูกได้กินอะไรดีก็คิดถึงลูกความรักของแม่น้ำนมเวลาคิดถึงลูกน้ำนมก็ไหลความรักของผู้เป็นมารดาจีวรก็ชุ่มด้วยน้ำนมด้วยชุ่มด้วยน้ำตาด้วยน้ำตาก็ไม่เคยเหือดแห้งจนกระทั่งวันหนึ่งตอนเช้าเดินบิณฑบาตเจอลูกเจอพระกุมารกัสสปะท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ก่อนก็คงจะไม่ได้อยู่ท่านกลับมาก็ยังไปอยู่ป่าอีกพอมาถามปัญหากับพุทธเจ้าตอนเช้าก็ไปบิณฑบาตแม่ก็เจอกันก็วิ่งไปหาลูกวิ่งไปเหยียบผ้านุ่งผ้าห่มของตัวเองล้มกลิ้งความรักลูกก็คือกระหอบวิ่งเข้าไปหาลูกล้มกุมารกัสสปะเห็นก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสลดใจสงสารแม่ก็สงสารก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าเราพูดดีๆกับแม่ก็จะเสื่อมจากคุณธรรมที่ตนเองควรที่จะได้บรรลุเพราะความรักลูกเนี่ยมันผูกพันมันตัดใจไม่ได้กุมารกัสสปะท่านก็เห็นว่าถ้าหากว่าเราพูดดีกับแม่ก็จะเสียหายก็คือไม่ได้ในสิ่งที่จะดีกว่านี้ท่านก็เลยพูดด้วยถ้อยคำที่มันหยาบมันเป็นถ้อยคำที่อาจจะพูดเสียงแข็งๆพูดกระแทกมัวไปทำอะไรอยู่เพียงแค่ความรักในลูกแค่นี้ยังตัดไม่ได้เลยหรือตั้งกี่ปีมาแล้วเนี่ยทำไมถึงยังตัดความรักไม่ได้ก็พูดด้วยสีหน้าท่าทางน้ำเสียงที่แข็งกระด้างท
ทำให้นางภิกษุณีพอได้ยินเสียงกระโชกโคกคากเสียงแข็งๆจากลูกฉุกคิดขึ้นมาเลยเหมือนกับถูกกระชากอย่างแรงเลยจากที่บิ่งเข้าไปหาด้วยความรักลูกมากคิดถึงลูกมากไม่ได้เห็นหน้านานนางก็เลยคิดว่าเราเสียเวลาคิดถึงลูกมานานขนาดนี้แทนที่จะได้รับคำพูดเพราะพูดหวานๆจากลูกกลับได้คำพูดที่มันหยาบกระด้างไม่น่าฟังเลยเรามัวเสียเวลาไปคิดถึงแต่ลูกอยู่เลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นนางคิดได้เลยพอจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนางก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่นานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พอตัดใจได้แล้วจากที่ผ่านมานี่มัวแต่คิดถึงลูกพอตัดใจได้ก็เจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยด้วยบารมีที่เคยบำเพ็ญมามากนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังมีสิ่งที่ผูกรัดจิตใจไว้อยู่ก็เลยไปไม่ได้สักทีเมื่อนางได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีพระที่คุยกันพระพูดคุยกันว่านางภิกษุณีเนี่ยแต่ก่อนอยู่ในสำนักของพระเทวทัตพระเทวทัตก็จะให้ศึกอย่างเดียวแต่ว่าเพราะพระพุทธเจ้าช่วยไว้ก็เลยทำให้นางได้เป็นภิกษุณีจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระก็พูดคุยกันพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็ถามว่าพวกเธอคุยอะไรกันอยู่พระเหล่านั้นก็กราบทูลว่าคุยปรารภเรื่องภิกษุณีนี่แหละมารดาของกุมารกัสสปะเถระนี่แหละพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้เท่านั้นที่เราตถาคตเป็นที่พึ่งให้กับภิกษุณีพร้อมทั้งลูกน้อยแม้แต่ในอดีตชาติก็เคยเป็นที่พึ่งให้กับภิกษุณีนี้เหมือนกันแล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องนิโคระทะชาดกนิโครธชาดกว่าด้วยเนื้อชื่อว่านิโครธคำว่าเนื้อก็คือพวกกวางนะพวกกวางก็เรียกว่าเนื้อเป็นสัตว์ประเภทเนื้อกวางเนื้อฟางเนื้อสมันพระองค์ก็ตรัสคาถาในนิโครทชาดกว่าการอยู่ในสำนักของเนื้อชื่อว่านิโครธควรอยู่ควรเสพควรคบเนื้อชื่อว่านิโครธไม่ควรเสพไม่ควรคบเนื้อชื่อว่าสาขะการมีชีวิตอยู่ในสำนักของเนื้อชื่อว่าสาขะไม่ประเสริฐก็ตัดคาถาในชาดกประมาณนี้ส่วนเรื่องก็เอาย่อๆที่สุดเท่าที่จะย่อได้ก็แล้วกันในอดีตการในเมืองพาราณสี
พระโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นเนื้อมีบริวาร500พระเทวทัตก็เกิดเป็นเนื้อแล้วก็มีบริวาร500เหมือนกันพระโพธิสัตว์เป็นเนื้อที่มีรูปร่างสวยงามมากมีผิวเพียงดังทองเลยพระเทวทัตก็เหมือนกันเป็นเนื้อที่มีรูปร่างสวยงามมีผิวเพียงดังทองก็มีบริวารกันคนละ500ทีนี้พระเจ้าเมืองพระราณสีเป็นผู้มีปกติชอบล่าสัตว์ชอบกินเนื้อถ้าวันไหนไม่ได้เสวยพระกยาหารที่มีเนื้อด้วยเนี่ยก็จะไม่เสวยเลยชอบล่าเนื้อชอบกินเนื้อก็ทำให้พวกอำมาตย์ข้าราชบริพารประชาชนต้องเสียการเสียงานเพราะพระราชาออกล่าสัตว์ประพาสป่าทุกวันพวกอำมาตย์ก็เลยปรึกษากันว่าเอาอย่างนี้เราต้อนเนื้อมาไว้ในอุทยานซะให้พระราชาไปยิงเนื้อในอุทยานหรือว่าให้พ่อครัวไปจับเนื้อในอุทยานมาทำอาหารเราจะได้ไม่ต้องเสียการเสียงานก็เลยไปต้อนเนื้อในป่าปรากฏว่าทั้งพระโพธิสัตว์พร้อมด้วยบริวารแล้วก็พระเทวทัตพร้อมด้วยบริวารเนี่ยก็ถูกต้อนมาอยู่ในอุทยานพระราชาก็ไปยิงเนื้อมาทำอาหารทุกวันวันไหนไม่ได้ไปก็ให้พ่อครัวไปจับเนื้อมาทุกวันทีนี้พวกเนื้อก็พากันตื่นกลัวเวลาพระราชามาหรือว่ามีทหารมีคนมาไล่ยิงเนี่ยก็ตื่นกลัวก็วิ่งกันเหยียบกันตายบ้างอะไรบ้างพระโพธิสัตว์ก็เลยประชุมพวกเนื้อตกลงกันกับเนื้อสาขะเนื้อพระโพธิสัตว์นี้ชื่อว่านิโครธพญาเนื้อนิโครธกับพญาเนื้อสาขะตกลงกันว่าเรามีฝ่ายเท่าๆกันเนี่ยเราสับเปลี่ยนวาระกันคนละวันให้เนื้อที่เป็นฝ่ายของแต่ละฝ่ายเนี่ยสับเปลี่ยนกันไปให้เป็นเหยื่อของพระราชาที่ต้องการเนื้อก็ตกลงกันตามนั้นทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเป็นวาระของฝ่ายสาขะกลุ่มเนื้อของฝ่ายสาขะก็ถึงวาระของแม่เนื้อซึ่งกำลังตั้งครรภ์ท้องแก่กำลังจะคลอดลูกแม่เนื้อนี่ก็ขอสาขะหัวหน้าว่าขอผลัดก่อนได้ไหมให้เกิดลูกก่อนแล้วก็จะไปตามวาระเนื้อสาขะก็ไม่ยอมเพราะว่าจะให้ตัวอื่นไปแทนก็ไม่มีใครอยากจะไปแทนอยู่แล้วก็เลยไม่ยอมเนื้อแม่เนื้อนี่ก็เลยมาขอทางฝ่ายนิโครธที่เป็นโพธิสัตว์เนื้อนิโครธก็เลยไปแทนแม่เนื้อนั้นเมื่อไปที่ที่พระราชาจะมาแต่ว่าวันนั้นพระราชาไม่ได้มาพ่อครัวมาพ่อครัวมาเห็นพญาเนื้อก็เลยกลับไปบอกพระราชาว่าตอนนี้พญาเนื้อมาตรงจุดที่จะล่าเนื้อพระราชาก็เลยไปก็ได้ถามว่าในเมื่อเราอภัยโทษให้กับท่านทั้งสองคือพญาเนื้อที่เป็นหัวหน้าทั้งสองเนี่ยเราให้อภัยโทษเราจะเอาแต่เนื้อที่เป็นบริวารทำไมจึงมาอีก
พญาเนื้อนิโครธก็เลยแสดงธรรมให้ฟังอันนี้ว่าโดยย่อก็แล้วกันแสดงธรรมให้ฟังทำให้พระราชานั้นก็อภัยโทษให้ทั้งหมดเลยทั้งเนื้อทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็สัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าสัตว์มีปีกสัตว์ในน้ำทุกชนิดพระราชาก็ให้อภัยทั้งหมดเลยก็ประชุมชาดกว่าแม่เนื้อในครั้งนั้นก็คือภิกษุณีนี่แหละกับลูกที่อยู่ในท้องก็คือกุมารกัสสปะเนื้อสาขะก็คือพระเทวทัตเนื้อนิโครธก็คือพระพุทธเจ้าพระราชาก็คือพระอานนท์อันนี้ก็เป็นนิโครธชาดกทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงภิกษุณีว่าที่ภิกษุณีมารดาของกัสสปะได้คุณธรรมได้บรรลุธรรมก็เพราะว่ามีตนเป็นที่พึ่งแก่ตนตอนแรกหวังพึ่งคนอื่นคิดถึงแต่คนอื่นพอตัดใจได้ก็เลยได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าจึงตรัสคาถานี้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังละพติทุนละพังแปลความว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้แก่เราได้โกหินาโถปโรสิยาเนี่ยใครอื่นจะเป็นที่พึ่งให้กับเรานั้นไม่มีมีแต่เราเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราอัตนาหิสุทันเตนะบุคคลมีตนที่ฝึกดีแล้วนาถังละพติทุลพังย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากที่พึ่งที่ได้โดยยากก็คือพระนิพพานนั่นเองก็คงจะอธิบายอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะเวลาก็หมดแล้วก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ